大家好，我是戴波斯冠冕达利加农，ครับคุณกำลังรับชมช่อง MGTV รายการไทเจียปะไทปะว่ามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรแซ่บๆบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บขั้นหวานรู้เหรอไทปะกว่าสวัสดีค่ะใครแต่ก่อนจะมาอยู่เมืองตาเจียหาว่าหนิงโซคันเทียนเซียจุ้ยหัวล้านแต่ไทปากว่านะคะผมชื่อเพียวเรียงจิงการเจอริซาเบตลินเจ้าหุยค่ะนั่นก็คือ最帅气面的小鲜肉魏杰了ค่ะแล้วถ้าเราไปดูข่าวไทยกับ娱乐圈的时候那今天有什么八卦让我们扒一扒呢有一个男明星ค่ะชวน是新演员ค่ะ他刚出道的时候นะคะ人很好人很 nice ค่ะ跟粉丝很亲近กับชื่อนะคะ现在ว่าเลยจริงจี้เหรินค่ะเหรินจิ้วเปี้ยนเลยค่ะกันฝนซื้อเหรินเหลิงมัวค่ะกันฝนซื้อเป่าซีจิ้งแต่จุ้ยหลีเช่นเจ้านะคะนักน่าเสียฝนซื้อนักเหรินเถาเย็นนักจริงจี้เหรินเฮ้ย今天不要讲这么不开心的事情我们赶紧送上最开心的酱辣新闻一直处于高强度工作下的南希宋宇日前终于闲下来了趁着空闲的档期宋和朋友们飞往日本度假不过有网友在日本偶遇大帅哥宋还上传了他秀出腹肌的照片而且在那之后宋宇露腹肌的频率也越来越高这就是网友们怀疑宋是否想借机炒作呢近日宋宇受访时出面澄清说自己只是单纯脱衣服而已并没有想借此炒作此外他说自己也很想接拍性感写真但目前还没做好准备等自己身材更完美一点再接吧这样说来粉丝们还是会有机会看到大帅哥宋完美的身材呢大家就等着大饱眼福吧ไม่ได้คิดว่าอยากจะโชว์นะแค่แบบบังเอิญว่าเหตุการณ์มันพาไปเท่านั้นเองจริงๆผมไม่อยากจะทําให้ตัวเองหุ่นดีกว่านี้ก่อนแล้วก็อยากจะถ่ายนะถ่ายหนังสือครับขอคุยก่อนว่าเล่มไหนดีหรือว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงครับ荧幕前帅气男主事业中的拼命三郎 AM 近期在家休息时发生了小意外前额裂开一大道口子近日 AM 在接受采访时谈及自己这次的受伤他说是因为休息不够才会发生了这个小意外的因为伤口不是很严重所以只是擦了药让伤口自行愈合也不会担心留疤听了 AM 这么说粉丝们就放心了吧即使受伤了但丝毫没影响到男神帅气的脸庞呢จะลองให้มันสมานตามธรรมชาติดูก่อนแล้วก็ใช้ครีมรักษาช่วยเรื่องรอยแผลเป็นอะไรก็ทากันไปครับทานยาแก้เจ็บแก้มือไม่ทานเลยครับไม่ทานยาปฏิชีวนะใดๆเลยไม่ได้เย็บไม่ได้หาหมอโรงพยาบาลเลยครับมีหมอที่บ้านเนี่ยแหละค่ะกับยาต้นตำรับคุณยายนี่แหละค่ะ女星 Maggie 和男星 Boy Bagon 这对人气情侣档关系一直都是大家关注的焦点两人由出生入对到互不理睬现在在活动上照面也不打了这更让网友们肯定了两人之间的不和传闻是真的对此 Maggie 在受访时出面澄清说两人之间并没有闹不和依然是很好的朋友而且自己也一直把 Boy 当作哥哥一样看待不过 Maggie 承认说现在两人确实疏远了不少但自己也搞不清楚为什么คือที่จริงพี่ก็เหมือนเดิมแหละพี่ก็สนิทกับทุกคนเหมือนเดิมคือเราก็มีติดต่อไปนะแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ได้มีติดต่อกลับมาบ้างเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งหรืออะไรกี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันยังรักเขาแบบพี่น้องคือต้องบอกเลยว่ากี้ไม่เคยมีพี่ชายแล้วก็รักเขาเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆคนนึงเลยอะไรเงี้ยคือถามว่าสนิทเหมือนแต่ก่อนมั้ยมันก็มีห่างๆบ้าง自从 March 和班班这对可爱情侣分手之后有许多网友担心 March 会不会因为分手后太过悲伤而导致精神状态不佳呢不过 March 近日在接受记者采访时表示现在自己已经好多了并不像大家想的那样悲伤此外 March 也否认因第三者的插足而导致分手的传闻他说分手是因为两个人性格不合同时对于之前传出携神秘女子逛街一事他也极力否认解释说那天是和妈妈一起逛街并无其他人陪同แต่จริงๆก็ยิ้มจริงๆนะครับไม่ได้เศร้าเรื่องมือที่3ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของเราสองคนอยู่แล้วครับผมก็เราเชื่อว่าทางออกแบบนี้มันดีที่สุดครับเห็นในข่าวเป็นว่าเดินที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับเพราะว่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีผมเดินกับหมาคนเดียวครับ当
红混血李新波与沪沙男友 Not 相恋多年，关于两人的婚事自然也成为网友们谈论的焦点。最近波受访时透露，男友已经和自己谈论婚事，但自己害怕婚后会影响工作，所以还没准备要跨入婚姻殿堂。工作方面，波透露说今年夏天会拍摄性感写真，甜蜜地说男友 Not 很支持自己的工作呢。ธรรมดาคนคบกันมันก็ต้องมีผู้คุยอยู่แล้วปูก็ไม่ได้อยากตอบเรื่องความรักหรือการแต่งงานมากเดี๋ยวคนคิดว่าแต่งงานแล้วเดี๋ยวไม่จ้างแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆคนมองปูปยาก็ต้องมองว่าเซ็กซี่ใช่ไหมก็คงต้องถ่ายแนวนั้นอยู่แล้วอุ้ยเขาเฉยๆเขาแฮปปี้เป็นไรเป็นงาน男星天近段时间很少出现在荧幕前，这可让网友们疑惑不已，纷纷猜测天到底是消失去了哪儿呢？近日，久未露面的天在接受记者采访时表示，最近都忙着学业和拍摄电视剧，所以很少露面。不过他自信地说，不会被大家遗忘，因为接下来即将有三部作品要和大家见面。再次出现在荧幕前的 Ken 会给大家带来怎样的惊喜呢？好好期待吧。แม่อยากให้จบมาตั้งนานแล้วครับก็ถามตลอดว่าจะกลับมาเรียนเมื่อไหร่ก็ดรอปไปประมาณปีกว่าได้ทำงานเต็มที่แล้วครับจบสักทีกลัวคนลืมหน้าไหมคะกลับมาก็ไม่ครับก็ปีนี้ก็คงได้เห็นกันจนเบื่อ尽管情人节已过，但仍然有很多成山成对的情侣档同台活动秀恩爱。阿雷和 Joy 自然也是其中一对，不过频繁的出席活动也让网友们纷纷指出，两人这同台活动的频率是否也太高了点？他们在受访时否认这一说法，称目前只有两个活动是一起出席的，所以并不算多。此外，他们还透露说，两人合作的 MV 也将与粉丝们见面，随后也遗憾地表示，在戏剧方面暂时没有合作的机会。ไม่บ่อยฮะนี่เพิ่งงานที่2เองเรารับอยู่แล้วฮะแต่ว่าไม่มีเข้ามาแค่นั้นเองตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะมี MV ออกมาให้ดูกันครับ与富商男友轰轰烈烈开展了两年恋爱的女星南逢，最近被爆出已和男友分手了三四个月，而分手的原因，南逢解释说，因为双方在一起的时间很少，两个人都觉得自己想要的感觉并不是对方所能给的，现在自己已经恢复了。同时，冯称自己现在依旧单身，因为觉得很累，所以还不准备开始新的恋情。3เดือน4เดือนแล้วค่ะก็เรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่เสียดายเลยเป็นพี่น้องกันได้ค่ะตอนนี้มันไม่ได้เข็ดหรือว่าเบื่อแต่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยมากกว่ามันเหนื่อยก็อยากพักสักนิดนึง在伦敦取得硕士学位而成功归来的 Data 再次召开了歌迷见面会。最近 Data 接受采访时也谈及自己的处女单曲 Lost Soul， 说歌曲反响很好，也深受大家的喜爱，还透露称这首单曲是在英国拍的，而且自己也参与了后期制作。เขามาถามว่าแบบเฮ้ย MV ทำไมมันถึงดูแบบอลังขนาดเรียนอยู่ที่อังกฤษพอดีมันก็เลยได้ถ่ายที่นู่น关于与某韩国组合合作演唱韩剧插曲一事， Data 也透露称，因为歌曲全是韩语，所以自己也很紧张，对此压力也很大。ตอนนี้มีงานที่เป็นเพลงใหม่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากำลังรอจะปล่อยก็คือเป็นเพลงเกาหลีฟีเจอริ่งกับชัยจงฮุน FP Island自从女星妈咪和丈夫苏帕差喜结连理后，便慢慢淡出娱乐圈，很少出现在荧幕前。不过最近他又重新出现在大众视野中，在接受记者采访时聊起自己婚后生活，称无论是在家还是在外都想着照顾自己的另一半，尤其在家里要学着做饭。此外他还坦言目前还没准备好生宝宝，对工作和生活的状态都很满意。ตอนนี้เราต้องทำอะไรเองเยอะมากมีซักผ้ามีทำอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแล้วก็เพิ่งไปเรียนทำอาหารกับคุณยายมาด้วยยังอยากทำงานอยู่เหมือนเดิมถ้ามีคนติดต่อมาบทแบบดีจริงๆอะไรเงี้ยอยากเล่นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีต้าเจียวหาวคุณกำลังอยู่กับเด่นคุณงามเนตรครับในช่วงไทซิงเป้าเลี้ยวมาดูกันว่าดาราเขาจะมาเผยความลับอะไรเด็ดๆกันบ้างครับ前段时间我去算命的时候啊，大师告诉我以后的星读会轰轰火火。哎，你跟 Bank Titi 一样嘞，因为呢，有某个算命师呢，说他今年呢，行大运卡。哎，不过我也偷偷帮你算了一卦，他说呢，你并没有我那么红红火火哎。หมอดูทักเรามาว่าแบบปีนี้จะรุ่งมากๆเลยดีใจไหมครับที่แบบมีคนทักกันเพราะว่า
เราก็จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูหมอดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบอยากไปดูเหมือนกันแต่เราแอบกลัวๆก็ว่าถ้าเกิดเราไปดูแล้วเขาจะทักเรื่องอะไรงี้หรือเปล่าเงี้ยพอแบบว่ารู้ว่าแบบมีคนทักอย่างงี้เราก็ดีใจครับแล้วก็จริงๆเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเต็มที่กับผลงานต่างๆตัวเราเชื่อมั้ยคะเรื่องแบบจริงๆผมเชื่อฮะเพราะว่าแบบแม่ผมค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้สื่อนะคะได้เกโตมาไทยปากว่าจะฉายฟังเฉยๆโฮนะคะทาเฮาลู่นะคะทาถิงจื่อใจหานกัวตะกงตัวหลายไทยกัวไพซี่ค่ะก็หนีย่างเลยเว้ยเจี๋ยสมมติว่าเอากระหวยย่างนะอันนี้ผู้ชื่อนะเกิดใจสร้างอิลิเมนเหยียนไปแล้วอินเตอร์เน็ตเกินนั้นเด้อไออินจื่ออินจื่อเดินแบบที่เกาหลีเนาะแบบเกาหลีเริ่มทำแล้วใช่ไหมย่างนะครับย่างแต่ว่าตอนนี้ผมมาติดถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยพักงานที่นู่นไปก่อนครับผมก็บอกทางสังกัดที่นู่นไปแล้วว่าเดี๋ยวขอกลับมาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก่อนครับทางที่นู่นโอเคไหมคะโอเคครับโอเคครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมชอบอันนี้อยู่แล้วเราไม่เสียดายหรอกครับงานที่นู่นก็แบบดูจะไปไม่เสียดายนะฮะเพราะว่าผมไปทำมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีช่วงที่เราพักจากฝั่งนู้นบ้างกลับมาเมืองไทยมาทำงานที่เมืองไทยอยู่กับครอบครัวเราอะไรอย่างเนี้ยครับก็好像听说泰国有个男明星叫做巴拉他叫潘拉啊，你怎么你的泰文发音怎么这么不清楚呢？可是你还好，你是外国人，是不是呢？哈，潘拉本人，他是泰国人，他泰文发音都不清楚，哈。那可是泰语真的很难吗？那发不清楚，怪我喽。เราพูดไม่ค่อยชัดก็ใช่ก็เป็นสิ่งที่กำลังต้องปรับปรุงอยู่ครับเขาเรียกว่าเป็นเดซี่ทางครับเป็นแบบลิ้นแบบกระดกยากครับซึ่งปกติก็เขาบอกว่าผมปกติแต่แบบว่าไม่ได้ขยับนานแค่นั้นเองพูดไปครับนี่มีผลกระทบต่องานอะไรก็ยังไม่มีนะครับพี่ๆนะคะอย่าจวนเหมือนโซเงินนะคะอย่าเจียววางแต่ตุ้ยเสี้ยงเลยค่ะก็ชื่อนะคะทาริเจโซเหมือนไทยปากว่าเตอร์ใช้ฝั่งแต่ชื่อโฮนะคะถ้าโฟลเลอร์จะกระตัวฝากค่ะ可是这些小秘密我也不会跟别人说啊如果是我的话对不对你是在说เงินใจเกินของมันซาหวังใช่ไหมใช่ถ้าสิ่งที่มันอยากรู้的话赶紧去现场看一下เงิน是怎么说的吧เรื่องหัวใจเห็นเพราะว่าเรามีคนคุยแล้วอ๋อจริงๆแล้วไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนต้องการเรียนหนังสือกับเรียนทำงานมากกว่าครับโสดสนิทตอนนี้โสดสนิทฮะไม่เหงาหรอคะโสดอ่ะมันจะมีบางเวลาครับเป็นบางช่วงที่เหงาแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่ในการทำงานกับการเรียนฮะเพราะว่าเรียนก็5วันแล้วทำงานก็2วันใช่ฮะถ้าไม่มีเรียน5วันก็คงจะทำงาน7วันเลยนะครับหรือว่าเพราะออกัสเลยยังไม่มีแฟนเฮ้ยไม่ใช่ฮะออกัสไม่เกี่ยวฮะแต่ว่าอยู่ที่ตัวผมเองฮะที่ยังไม่อยากมีตอนนี้ออกัสไม่ได้ห่วงไม่เหงาออกัสไม่ห่วงครับออกัสเป็นเพื่อนกันครับจริงๆเพื่อนสนิทเลยครับพูดให้แฟนเขาจิ้นจิ้นไง哦是啊 OK 那你有干活了呢娘娘我发现你很关心我们的感情大事那我想问问你啊那你自己有没有谈过恋爱呢没有ค่ะ我跟福多多一样เลยค่ะ有一颗很害羞的心ค่ะ连追别人นะคะ也不敢ค่ะ哎可是你长得这个样子没谈恋爱很正常对不对可是福多多哎多多这么可爱怎么可能没谈过恋爱呢ไม่เคยจีบใครเลยไม่เคยครับผมไม่เคยฮะทำไมล่ะเป็นคนขี้อายแบบเป็นคนไม่ค่อยเข้ากล้าหาคนอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสบสายตาใครเวลาชอบใครอย่างงี้แล้วทำยังไงอ่ะก็ได้แค่ชอบครับผมเศร้าอย่างงี้สุดท้ายเศร้าเลยเหรอก็ไม่เศร้าอ่ะเพราะว่าคือเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมแต่ส่วนมากคนที่เข้ามาคุยกับเราถามว่าเราก็คุยเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับผมแต่ว่าใครที่ใช่ไม่ใช่นั้นก็ต้องคุยกันอีกทีนึงเที่ยวมันให้ปาป้าโยเบลจะใช้ฝั่งค่ะค่ะชัวร์ค่ะชัวร์ค่ะชัวร์ว่อปู้สวยไว้นะคะฝันยังฝันเป็นตัวให้เที่ยวกว่ามันจู่ชื่อตะปูเฟิร์นชื่อขั้นนั่นก็ใช้ฝั่งโจยีนะคะว่าเจ้าชัวร์ใช้ฝั่งลิเมนมาอยู่ถีเต้าใจในหลงเจ้าชื่อเบลนะคะจังใจโชว์ไปปั้นจงกว่าฝันเจียนเมนหุ่ยค่ะ所以说啊你们千万不要错过我们主持人说的话有很多很好很好的信息你们要是错过就真的错过了ที่ฝนนี่เขามีแบบมุมไหนที่เราชอบไหมแบบนิสัยแบบหนูว่าหนูชอบตรงที่เขาเป็นคนจริงจังแล้วแบบเวลาเขาพูดอะเขามีเขาเป็นคนที่แบบความคิดดีมาก
ความคิดเขาแบบโตกว่าอายุเขาเยอะเลยอะค่ะแล้วบางทีเขาสอนเราได้เยอะมากนะบางทีเราไม่เข้าใจอะไรหรือว่าเรามีอะไรปัญหาไปปรึกษาเขาเขาก็มันให้คำปรึกษาได้ดีมากถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้ชายเหรอมันจะเป็นไปได้ไงอะพี่ได้อยู่โลกความเป็นจริงนะสมมติไงสมมติเราอยู่ในโลกสมมติกันก่อนเราว่าเขาจะหล่อไหมเขาจะหล่อไหมเขาคงหน้าแบลแบลแบบนี้มั้งอาจจะเป็นผู้ชายแบลแบลหรือเปล่าเป็นผมฉันเป็นผู้ชายขึ้นมาจริงๆนะจะใช่แนวผู้ชายที่เราชอบไม่อ่ะชอบผู้ชายตัวสูงๆหน่อย ซึ่งจริงๆพี่ฝนก็ตัวเท่าหนู มันเหรียญเกินนะคะใต้เจียวไทยตักว่าเจียวมู่จู่นะคะจู่ขี่จี้เสียนเหอะกุ๊บกิ๊บนะคะซิ่งหุ่นควายเลยค่ะ他们两个好像不久之前也一起去拍了一组很恩爱、很秀恩爱的性感写真哎。是的哈，而且呢哈，听说呢哈，这次的酬劳呢哈，达到八位数卡。八位数这么多，真的是真的吗？不知道耶，八位不知道是真的是假的，反正你们自己去问问徐志贤吧。不急，ในรูปทำไงตกหลุมรักเกณฑ์เลยไหมครับฮะตกหลุมรักอยู่แล้วล่ะจะเอารูปเซตนี้ให้ลูกสาวดูไหมครับฮะลูกสาวกว่าจะโตนี้รูปน่าจะเน่าแล้วน่าจะไม่ทันลูกอาจจะแบบเออคนน่าเซ็กซี่จังใช่ใช่ใช่เออต้องให้ลูกรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วบอกว่าเซตนี้เนี่ยเราสองคนฟาดไปแปดหลักเลยฮะหมายถึงว่าหนังสือขายได้เหรอให้รายรับของเราสองคนจริงเหรอเขาบอกกันมาแปดหลักคือเท่าไหร่อ่ะล้านเหรอไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมครับสมน้ำสมเนื้ออะไรอย่างนี้ไม่ถึงครับก็เกินไปใช่ไหมยังไงเซโยฟ้าคำสั่งขอบคุณด้วยเอ้ย等一下为什么在这个时间邀请了韩宇呢因为นะคะ我们太八卦นะคะที่ฉายฝั่งละหานกัวเทียนทวนเอ็กโซค่ะว้าว韩国天团 EXO 那我们这一段你们就可以跳过了那直接去看一下精彩的部分现场吧现在呢，我是在 XO 先明慧现场，现场的气氛呢是非常非常的热闹，有很多粉丝呢前来参加。据泰国媒体报道呢，有一些粉丝呢是在举办这个活动的前一天晚上呢就进前来排队了。那更多详情呢，敬请看报道。亚洲超人气偶像天团 EXO 于八日凌晨抵达泰国曼谷，当天下午三点在曼谷参加了某品牌的产品发布会。EXO 成员一出现，现场的粉丝已经陷入了疯狂状态，尖叫声震耳欲聋。许多粉丝为了一睹偶像们的风采，纷纷垫起了脚尖，瞪大了眼睛。场外没能进场的粉丝也是将活动现场围得水泄不通。可见超人气偶像天团的魅力真是杠杠的呢。제가한국에서태국올때부터오기까지굉장히기대를많이하고많이설레했었어요근데이렇게팬분들을만나니까너무나기분이좋고태국에이렇게왔는데도아직도설레요네感谢观众朋友们给我们泰包的大力支持。那我呢就是漂亮、性感、得力的美丽江辉哥。我就是新民的小鲜肉伟杰了。如果大家想知道泰国娱乐圈的更多八卦消息，那可以关注我们电视台的官方微博账号 NGTV 杠东门卫视，也要关注我们的泰八卦栏目的官方微博账号 泰杠泰八卦。最重要的是呢，还要关注我们两个人的微博泰语机灵江辉和缪丹伟杰哈。那下周同一个时间记得锁定 NGTV 收看我们的。
ไทยปากว้างนะคะสวัสดีค่ะHey, hey, 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 hey,